บรรลุธรรมแล้วได้อะไรนมัสการพระอาจารย์เจริญพรวันนี้คำถามของคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการบรรลุธรรมค่ะไม่ได้อยากบรรลุค่ะแต่สงสัยแค่ว่าบรรลุธรรมเราได้อะไรกับสังคมค่ะได้แน่นอนสิผู้บรรลุธรรมผู้ที่มีธรรมในใจใช่ไหมเช่นความสงบเย็นความสันติความสงบเมื่อใจเขาดีใจเขาสงบเขาจะไปก่อปัญหาให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกับสังคมกับองค์กรกับเพื่อนกับครอบครัวจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะผู้ที่มีธรรมแล้วเย็นแล้วสงบแล้วกายวาจาก็จะสงบเย็นเป็นการช่วยสังคมทางตรงเลยเพราะเขาเย็นแต่ถ้าเขาไม่เย็นคนเดียวเนี่ยถ้าเขาวุ่นวายอยู่คนเดียวเนี่ยซอยทั้งซอยก็อย่าหวังสงบเหมือนคนบางคนอ่ะถ้ากูไม่สงบนะมึงอย่าหวังเลยบ้านเมืองอย่าหวังสงบเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ไหวยังไงคนที่มันไปก่อปัญหาเนี่ยล้วนแต่ใจมันมีความทุกข์ใจมันไม่ว่างใจไม่สงบใจไม่เย็นฉันพูดที่บรรลุธรรมโดยสมมติเนี่ยหมายถึงผู้ที่มีธรรมในใจธรรมมีลักษณะเดียวคือสันติสงบแล้วใจก็สงบซอยนี้ก็สงบเพื่อนฝูงครอบครัวเพื่อนพ้องน้องพี่สงบหมดเลยบ้านเมืองสงบได้แน่นอนเลยคนเดียวนี่เปลี่ยนทั้งซอยนะแน่นอนสิแล้วถ้ายิ่งมีคนบรรลุธรรมมากๆเนี่ยในสังคมใช่ไหมเพิ่มจำนวนของผู้บรรลุธรรมมากขึ้นซอยนี้ก็สงบซอยหน้าก็สงบซอย28ก็สงบซอย50ก็16ใช่ไหมสงบไปเกือบทุกซอยเลยทีนี้อำเภอนั้นก็สบายเนี่ยแหละทั้งอำเภอเลยหยุดเพื่อเธอคนเดียวเลยนะทั้งอำเภอเลยหยุดเพื่อเธอคนเดียวเพราะเธอหยุดไงถ้าเธอไม่หยุดก็ต้องมาหยุดเธอถูกไหมก็ต้องมีวิสามันคนนี้ใช่ถ้าเธอไม่หยุดต้องมาหยุดเธอแต่นี่เธอหยุดแล้วไงคนอื่นก็เลยต้องหยุดด้วยทุกคนก็ไม่ต้องไปหยุดเธอทีนี้เนี่ยพอฟังอย่างเงี้ยอ่ะการบรรลุธรรมมันช่างดีเหลือเกินใช่ไหมคะท่านแต่ว่าบรรลุธรรมในความหมายมันบางครั้งมันฟังแล้วมันดูยากบรรลุธรรมนี่ยากไหมคะบรรลุธรรมไม่ยากนะก็เพียงแค่มีกระบวนการท่านบอกให้เดินมรรคปฏิบัติตามวิธีไอ้การบรรลุธรรมเป็นผลก็ขอให้มาสร้างเหตุถ้าสร้างเหตุถูกต้องการบังเดินทางเช่นเราจะมาสมโภคกรุงเทพสมโภคคือนิพพานหรือว่าการบรรลุธรรมเราอยู่ที่ไหนเราก็เดินทางมาระหว่างเดินทางมาก็ถึงแน่นอนส่วนจะถึงเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงฉะนั้นก็คือเลิกไปพูดถึงผลหรือเป้าหมายอยู่ที่ว่าทำแบบไหน how to นั่นแหละทำแบบไหนท่านบอกวิธียังไงไปดูวิธีแล้วก็ดำเนินตามวิธีทำได้เท่านี้คือคนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคารวาสใครก็บรรลุได้เหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์มาถึงสมโภคกรุงเทพได้ไหมล่ะได้ค่ะท่านเนาะก็เหมือนกันนั่นแหละก็แต่ขอให้เขาเริ่มเดินทางนะให้เขาเริ่มเดินทางฉะนั้นมรรคเนี่ยการเดินทางเนี่ยใครก็ช่วยใครไม่ได้เดินเองบรรลุธรรมเหมือนกันเข้ามาสู่วิธีการที่ท่านบอกท่านแนะนำทุกคนมีสิทธิ์ฉะนั้นวิธีที่รัดสั้นง่ายแบบภาษาชาวบ้านการที่จะปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมคืออย่านอกใจตัวเองทำอะไรก็ทำไปแต่อย่านอกใจตัวเองขยายนิดนึงนะคะคุณผู้ชมอย่านอกใจตัวเองก็คือดูใจตัวเองข้างในเยอะๆไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องคนอื่นเลยสักนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอยากบรรลุได้ก็อย่านอกใจก็อยู่แต่ในใจของเราใช่ไหมคะพระอาจารย์อย่าเผื่อเรื่องคนอื่นนะให้มาเผื่อกับเรื่องตัวเองนี่ง่ายแค่นี้ได้ค่ะพระอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะการบรรลุธรรมเป็นเรื่องไม่ยากเพียงฝึกปฏิบัติธรรมตามขั้นตอนผลของการบรรลุธรรมก็จะช่วยให้สังคมสงบร่มเย็นเมื่อจิตใจดีสงบกายสงบใจได้เราก็จะไม่ไปก่อปัญหาเดือดร้อนให้สังคมค่ะอ้อมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะคลายใจกันได้บ้างนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆในใจแบ่งปันความเหนื่อยความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง LINE หรือว่า Facebook นะคะอะไรที่อ้อมรับฟังได้อ้อมยินดีอะไรที่อ้อมหาคำตอบให้ได้อ้อมจะไปหาให้ค่ะสวัสดีค่ะ